ทีมบอลหญิงครับที่เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อโควต้าสำคัญในการไปเล่นบอลโลกสมัยที่2ให้ได้ก็เดินทางนะครับไปจัดกิจกรรมตลายพฤติกรรมกันที่จังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นการสร้างความสามัคคีนะครับแล้วก็ให้เรื่องของจิตวิทยาที่เข้มแข็งด้วยนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าท้าทายทั้งตัวนักเตะแล้วก็โค้ชด้วยเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ไร่ใจยิ้มกันนะครับสำหรับกิจกรรมที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นแคมป์เสริมสร้างทีมเวิร์กพัฒนาจิตใจโดยมีดร.วรัญญาสะอาดเอี่ยมรีเทนนิสนักจิตวิทยาชื่อดังที่เดินทางมาจากประเทศออสเตรเลียช่วยค้นหาศักยภาพที่ซ่อนเร้นในทีมสร้างค่านิยมแล้วก็หัวใจที่แข็งแกร่งนะครับซึ่งการเปิดใจทำเอาทัพชบาแก้วเนี่ยกลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยนะครับเพราะว่าต่างร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาโชคโชนก็มีจุดหมายเดียวกันคือการพาทีมฟุตบอลหญิงไทยไปบอลโลกสมัยที่2ที่ประเทศฝรั่งเศสในปีหน้าหลังผ่านช่วงตึงเครียดไปแล้วครับก็ได้เวลาผ่อนคลายและเมื่อทีมฟุตบอลหญิงเดินเข้าป่าก็ต้องสุมฟางให้กองใหญ่แล้วครับแล้วก็สุมไฟให้แรงเข้านี่กิจกรรมนะครับเพื่อทําไก่อบฟางแล้วก็ได้ไก่ที่แต่ละทีมต่างภูมิใจกับผลงานของตัวเองหลังจากนั้นครับเป็นการลายพฤติกรรมด้วยการเต้นเพลงไก่ย่างถูกเผานะครับซึ่งโค้ชหนึ่งครับหนึ่งไทยศาสตร์ทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็เต้นได้เช่นกันนะครับกิจกรรมนี้เป็นการสร้างความสามัคคีของทัพชบาแก้วก่อนที่จะทำศึกชิงแชมป์เอเชียเดือนเมษายนนี้ครับโควต้า1ใน5นะครับจะได้ตีตั๋วไปบอลโลกสมัยที่2ซึ่งโอกาสของเราอยู่ในสายที่ไม่หนักถ้าเกิดจบที่2ของกลุ่มก็ไปบอลโลกแบบอัตโนมัติเลยนะครับ